เทศบาลตำบลสิงห์ทองได้ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดการแข่งขันงานขึ้นภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแบ่งเป็น4ประเภท1รุ่นทั่วไปชายและหญิง2รุ่นอายุ 30-39 ปีชายและหญิง3รุ่นอายุ 40-49 ปีชายและหญิง4รุ่น50ปีขึ้นไปชายและหญิงซึ่งผู้ชนะในลำดับที่1ถึง3ในกิจกรรมแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลในการแข่งขันผมขอให้นักวิ่งทุกท่านได้ตระหนักว่าการออกกำลังกายทุกประเภทนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่มากกว่าชัยชนะคือการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมทั้งการรวมกลุ่มกับบุคคลที่รักในสิ่งเดียวกันซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการทางด้านกีฬาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ